ไทยสมาร์ทเทคมอเตอร์พลิกโฉมวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่2แบรนด์เฟโลและแลปิดรวม9รุ่นมุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตชูเทคโนโลยีจากสนามแข่งระดับโลกสู่ท้องถนนสมาร์ทเทคมอเตอร์ผู้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมแห่งอนาคตนำโดยดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทสมาร์ทเทคมอเตอร์จำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปฏิวัติวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยอวดชมนวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตภายใต้แบรนด์เฟโลและแลปิดที่เปิดตัวพร้อมกันทั้งหมด9รุ่นโดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งขันระดับโลกสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นรถจักรยานไฟฟ้าสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะที่20พฤศจิกายน2566นะครับที่Great Room นะครับโรงแรม W Bangkok นะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญนะครับที่เราเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด2แบรนด์9รุ่นนะครับคือ Fellow แล้วก็ Rapid วันนี้เราเปิดตัว Fellow ทั้งหมด4รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น FW07 นะครับ FW03 F5 และ M1 น้องเล็กนะครับขนาดเล็กที่เป็นมอเตอร์ไซค์พับได้ขณะเดียวกันของรับผิดเองนะครับเราเปิดตัวทั้งหมด5รุ่นนะครับคือรุ่น09 108 208 02แล้วก็10Tนะครับทั้งหมดนั้นนะครับของ Fellow อยู่ภายใต้คำนิยามที่เรียกว่าฟันฟังก์ชันแล้วก็ฟิวเจอร์เป็นมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์รถแข่งนะครับแรงสุดนะครับตัว F07 นะครับมีกำลังมอเตอร์ถึง 6,000 วัตต์นะครับแล้วก็แรงสุดในตลาดในขณะนี้ขณะเดียวกันของรับผิดนะครับก็อยู่บนคำนิยามที่เรียกว่าLife Companion เป็นเพื่อนคู่เดินทางสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับจะเดินทางส่วนตัวครอบครัวหรือแม้กระทั่งใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ได้นะครับเรียนเชิญพบกันนะครับที่ Motor Expo นะครับ30พฤศจิกายนนี้ถึง11ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall 1-3 Booth G02-2 ครับ正如各位大家看到的，我们背后已经展示了我们带来的一个Powertrain 的一个模型的展示。那我们目前采用的是高性能锂电的一个长寿命、高安全的一个高性能的一个三电组合。不仅仅那哈有得老好看的哈，那里面的 Powertrain 比较的带有的哈，那就还有很多 Battery Lithium 哈，里面矿矿太松，那个里面矿太松。我们现在在实验室里已经做了超过十年24万公里的测试，那么我们呢也将在泰国推出了5年5万公里的一个质量保证。啊，สำหรับส่วนนี้นะคะเรามีการทดสอบมาแล้วทั้งหมด10 ปีนะคะมีการวิ่งทดสอบมากกว่า24,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็เรามีให้ประกันตัวรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่5 ปี50,000 กิโลนะคะ那么我们的质量保证5年5万公里，但是我们的车可以用户放心的使用到10万公里以上。คือตัววารันตีที่เราให้มาเนี่ยเป็น5 ปี 50,000 กิโลแต่จริงๆลูกค้าสามารถมั่นใจในการใช้งานวิ่งได้นานกว่าถึง1,000 กิโลเมตรแน่นอนค่ะ那么另外呢，我们带来的是一个充满驾驶乐趣的动力平台。我们可以看到资料上也有一些简单的介绍。我们125的一个车身尺寸，其实性能超过了250cc。ค่ะ และอีกอย่างนะคะก็เป็นตัวรถยนต์ที่มีความสนุกสนานในการขับขี่ด้วยนะคะอย่างที่เรียนมาเมื่อสักครู่ค่ะว่ามันเป็นรถขนาดเทียบเท่า125cc นะคะแต่ว่ามีสมรรถนะที่เทียบเท่ากับรถ 250cc ได้เลยค่ะ那我们呢希望在今年底或明年初上市以后，那么有更多的媒体也进行实体的评测，来更加深入的了解我刚才介绍的一些数据。ค่ะก็หวังว่าในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะคะเราจะมีจัดให้ทางสื่อเข้ามาทดสอบทดลองตัวสินค้าด้วยนะคะได้สัมผัสได้ตัวเองได้ค่ะ But it's incredible to stay here with all these people and I always thanks to Mr. Zhang, Felo and also Thailand for inviting me. Big emotion, feel amazing because big event and so happy to be here. And the best, most challenging moment in Moto E is to stay in front with the best rider because all the bikes are the same for everybody. So it's difficult, no? We need to improve our style to stay on the front and try to win the race. But the race are 7-8 laps, so it's a short race and it's so difficult to stay in front and win the race. So it's important to start to work for the short race and for the body, for the mental part to win.
วิศจารย์แล้วก็ประเทศไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาในครั้งนี้นะคะในส่วนของการแข่งขันโมโตอีนะคะก็ได้บอกว่าเนื่องจากว่าการแข่งโมโตอีเนี่ยเป็นแข่งที่มีระยะเวลาที่สั้นมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดความพร้อมเรื่องของร่างกายเรื่องของรถเป็นความสำคัญนะคะแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเฟโลที่เขาขับขี่เนี่ยเป็นเบสไรเดอร์ที่เขามีอยู่นะคะแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆและไปได้ไกลกับเฟโลค่ะครับในส่วนของลับผิดเองนะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับเราจะดึงตัวรถไปชาร์จโดยตรงหรือถอดแบตเตอรี่จากตัวรถออกไปชาร์จก็สามารถชาร์จได้นะครับไปพร้อมชาร์จเจอร์เสียบไฟบ้านได้เลยส่วนของเฟลโลเองนะครับสามารถที่จะชาร์จผ่าน AC Type 2ได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงก็เต็มนะครับถ้าเป็น AC Type 2ถ้าเผื่อชาร์จปกติจากตัวรถก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับและเชื่อว่าในปีหน้านะครับเราจะออกรถรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงกว่านี้อย่างที่คุณจางได้กล่าวไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะชาร์จเพียง5นาทีนะครับวิ่งได้ถึง10กิโลหรือ10นาทีวิ่งเป็น100กิโลได้เลยนะครับด้วยกำลังมอเตอร์ถึง24กิโลวัตต์ที่จะออกตัวในปลายปีหน้าครับเราสามารถใช้ชาร์จทั่วไปที่ชาร์จรถยนต์ได้เลยครับเพราะเป็น AC Type 2อยู่แล้วครับ